พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดประยุกต์ความต้องการข้าวโพดอาหารสัตว์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีครับปัญหาคือเมล็ดข้าวโพดมีความแข็งและเหนียวมากการกระเทาะโดยใช้เครื่องมือแบบเดิมต้องใช้เวลานานแต่ตอนนี้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของเราพัฒนานวัตกรรมมาช่วยลดเวลาและต้นทุนได้แล้วครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่6โรงเรียนปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ทำโครงงานสเต็มเป็นการพัฒนาเครื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานภายใต้ค่ายบูรณาการสเต็มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่3จังหวัดน่านเรื่องกระเทาะเมล็ดข้าวโพดนี้มีจุดเด่นคือสามารถกระเทาะเมล็ดข้าวโพดได้ครั้งละหลายฝักในระยะเวลาที่รวดเร็วและออกแบบให้เปลี่ยนมาใช้เท้าปั่นแทนการใช้มือหมุนมีรอบในการหมุนของแกนที่มากกว่าเดิมสามารถควบคุมแรงที่ใช้กระเทาะเมล็ดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานและช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังได้สุขภาพที่แข็งแรงมุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000